ื่อบายอินไทยบล็อกวันนี้นะคะคิดอย่าง Amazon Think Like Amazon ปรัชญาชัยชนะธุรกิจในยุคดิจิตอลนะคะเขียนโดยคุณจอห์นรอสแมนนะคะแปลโดยคุณวินยูกิเฮรันวัฒนาจะจำหน่ายบริษัทอมรินทร์บุ๊กเซ็นเตอร์จำกัดจำนวน402หน้าราคา345บาทนะคะคุณจอห์นรอสแมนเขาคือใครเขาคืออดีตผู้บริหาร Amazon นะคะซึ่งสามารถขยายธุรกิจ Amazon Marketplace ได้มาเริ่มจากว่าคุณสามารถสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ได้จงวางแผนกลยุทธ์แล้วก็ประเมินธุรกิจในระยะยาวได้นะคะจงลงทุนและทุ่มเทในแบบที่บริษัทอื่นไม่สามารถทำได้นะคะคุณจะต้องมองความเสี่ยงแล้วก็ข้อจำกัดของธุรกิจในระยะยาวได้ของคุณต้องมองให้ออกนะคะแล้วก็จัดการมันซะซึ่งมันเป็นเรื่องใหญ่มากในประวัติศาสตร์ทางธุรกิจนะคะเขาบอกว่าตอนที่บริษัทอเมซอนเนี่ยจะย้ายสำนักงานใหญ่แห่งที่2ที่เรียกว่า HQ2 Project นะคะเขาเริ่มมองกันถึงความเสี่ยงในระยะยาวบริษัทอเมซอนนะคะในการค้นหารักษาคนที่มีความสามารถระดับโลกทางเทคโนโลยีเอาไว้นะคะจริงๆรีวิวหนังสือวันนี้นะคะก็คืออยากให้มองในมุมมองของบริษัท Amazon ที่เขาสามารถยิ่งใหญ่ในระดับโลกได้นะคะว่าเขามีวิธีการคิดยังไงนะคะประมาณนั้นเนาะสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเมืองใหม่คืออะไรบ้างนะคะเขาก็จะมองถึงอนาคตกันว่าการที่เขาจะย้ายสำนักงานใหญ่นั้นมันยิ่งใหญ่มากเลยเขาจะต้องคิดถึงว่างานที่เงินเดือนสูงสุด 50,000 ตำแหน่งเนี่ยมันจะต้องย้ายไปอยู่ที่ตรงนู้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างการลงทุนที่มีมูลค่า 50,000 ล้านเหรียญ นะคะแล้วก็เป็นเมืองที่เติบโตก้าวกระโดดแน่เลยนะเมืองที่เขาจะย้ายออกไปก่อนที่จะย้ายเมืองบริษัทก็ต้องมีการคิดอะไรก่อนย้ายถูกไหมคะทีนี้ลองมาตามรอยกันค่ะเขาก็จะมองกันว่าอะไรคืออุปสรรคหรือว่าข้อจำกัดในการเติบโตระยะยาวของบริษัทนะคะถ้าหากเขาอยู่ที่เดิมมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วถ้าเขาย้ายล่ะก็ต้องมีการเปรียบเทียบกันค่ะต้องคิดก่อนข้อเสียของเมืองซีแอตเทิลก็คือว่าเขาบอกว่ามันอยู่ห่างไกลมันไม่ได้อยู่เป็นศูนย์กลางของอเมริกานะคะแล้วก็เวลาแตกต่างจากยุโรปถึง10ชั่วโมงแล้วก็ค่าครองชีพสูงมากนะคะจงคิดถึงความเสี่ยงระยะยาวบริษัทของคุณที่อาจจะโดนดิสลอปหรือว่าโดนล้มได้นะคะแล้วก็วางแผนแก้ไขมันซะหลักการของผู้นำของอเมซอนนะคะคือความเป็นเจ้าของจงวางแผนระยะยาวเพื่อประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมค่ะมันมี14หัวข้อด้วยนะคะคิดว่าตรงนี้สำคัญมากเลย14หัวข้อนั้นหัวข้อที่1คือจงใส่ใจลูกค้านะคะ2มีความเป็นเจ้าของ3คิดคนและทำให้มันง่ายเข้าไว้4ทำถูกเป็นส่วนใหญ่แสดงว่าผิดได้อยู่นะคะแต่ว่าควรจะถูกเป็นส่วนใหญ่5เรียนรู้และควนขวาย6จ้างงานและพัฒนาคนให้เก่งที่สุด7มั่นคงในมาตรฐานที่สูงสุดเข้าไว้8คิดให้ใหญ่9ลงมือทำให้เยอะ10ประหยัดนะคะแล้วก็11สร้างความไว้วางใจ12ลงให้ลึกมีความเป็นละเอียดนะคะ13แน่วแน่ไม่เห็นด้วยแต่ก็ยังต้องทำนะคะ14ส่งมอบผลลัพธ์ค่ะทีนี้ Amazon มักแข่งขันภายในกรอบระยะเวลายาวนะคะเช่นสมมติว่าเขาเล่นเกมกันทำธุรกิจ3ปี2ปีอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่เล่นใช่ไหมคะเขาจะมองว่ากรอบระยะเวลา7ปีเขาควรจะทำธุรกิจไหนอะไรยังไงบ้างเพราะว่าเขามองว่าคนที่ลงแข่งคนที่ลงแข่งในตลาด3ปีเนี่ยคนมันจะเยอะการแข่งขันมันสูงมากใช่ไหมคะเขาก็เลยมองว่าการที่เขามีกรอบระยะเวลา7ปีเนี่ยเขามองว่าเขาว่าจะพอเมล็ดพันธุ์และปล่อยให้มันโตเองในธุรกิจนั้นนะคะ Amazon อึดกว่าบริษัททั่วไปนะคะแข่งกันที่ความอดทนนะคะแล้วก็ DNA ของ Amazon นะคะก็คือความเร็วและความยืดหยุ่นค่ะหัวข้อนะคะเราจะผ่านความยากลำบากไปได้นะคะหากยึดมั่นในอุดมการณ์แล้วก็ยึดมั่นในตัวลูกค้าจงทำให้ทีมของคุณคลั่งไคล้ในธุรกิจนะคะคลั่งไคล้ในชัยชนะแล้วก็ภารกิจขององค์กรค่ะพื้นฐานของการพัฒนาธุรกิจนะคะอันหนึ่งคือกระบวนการสร้างผลงานและคุณภาพที่มากขึ้นในราคาที่ถูกลง2มีความยืดหยุ่น3พัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่ๆนะคะต่อไปจงสร้างคนที่รักองค์กรของคุณค่ะคือทีมที่พร้อมขับเคลื่อนด้วยภารกิจนะคะแล้วก็สร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าเดิมแล้วก็จงสร้างทีมที่มุ่งมั่นและใส่ใจลูกค้าคุณค่ะแล้วก็เมื่อสร้างภารกิจแล้วดูว่ามันจะสามารถเชื่อมโยงกับความรักความสนใจภารกิจส่วนตัวและแต่ละคนได้อย่างไรนะคะสรุปสั้นๆก็คือว่าจงสร้างจุดมุ่งหมายทำให้ตัวเราเองและทำให้ทีมตื่นตัวจงสร้างทีมและสินค้าที่ดีแล้วก็ดูแลลูกค้าคุณให้ดีขึ้นนะคะสังเกตไหมคะในรีวิวตรงที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องของการทำให้ลูกค้าพึงพอใจค่ะรักลูกค้าคุณเยอะๆเนาะ
หากธุรกิจคุณไม่สามารถไปต่อได้จงยอมรับสถานการณ์แล้วก็เปลี่ยนคำถามใหม่และสื่อสารมันออกไปอย่างมีจุดมุ่งหมายให้กับคนในทีมของคุณนะคะความใส่ใจทำให้คุณแตกต่างจงใส่ใจลูกค้าในธุรกิจของคุณค่ะใส่ใจลูกค้าให้มากๆสร้างวัฒนธรรมการเอาใจใส่ลูกค้าทำให้ทุกคนในองค์กรของคุณเป็นเหมือนตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลลูกค้าหรือ CCO ค่ะ 1. จะต้องมีตัวชี้วัดแล้วก็ตรวจวัดประสบการณ์ของลูกค้านะคะ 2. มีแผนกฟังเสียงตอบรับของลูกค้าเพื่อค้นหาแล้วก็รับมือกับมันค่ะ 3. เริ่มต้นด้วยการกล่าวถึงความสุขของลูกค้าของคุณ 4. ลองทำตัวเป็นลูกค้าของคุณดูบ้างนะคะจะได้ดูฟีดแบคหรือผลตอบรับตรงๆจากลูกค้ากลุ่มนั้นค่ะเอาผลตอบรับจากลูกค้ามาต่อยอดสร้างนวัตกรรมแล้วก็ปฏิวัติรูปโมเดลธุรกิจใหม่ๆค่ะพัฒนาแล้วก็ขยายให้มันดีจากเดิมนะคะบริษัท Amazon นั้นเป็นบริษัทที่คาดหวังสูงมากจากคนที่เขาทำงานนะคะเขาจะสร้างทีมที่สร้างผลงานสร้างทีมที่มีอาชีพมืออาชีพแล้วก็ทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ค่ะนี่คือเป้าของ Amazon นะคะหลักการทำสิ่งที่ถูกต้องสำคัญที่สุดจงค้นหาความจริงอย่ามัวแต่ประนีประนอมนะคะความหมายคือว่าเขาอาจจะไม่สร้างคนในองค์กรที่แบบโอเคโอเคผ่านไปเราไม่ทะเลาะกันนะไม่ใช่นะคะเขาจะสร้างว่าเหมือนเวลามีปัญหาหรือทะเลาะกันน่ะคือคุณสามารถทะเลาะกันได้เลยแต่ประเด็นคือมันจะต้องมีความจริงหรือค้นหาความจริงว่าใครผิดใครถูกก็เอาคำตัดสินนั้นนะคะอย่าเขาจะไม่ประนีประนอมกันค่ะคุณสามารถโต้เถียงความคิดเห็นกับเพื่อนร่วมงานอย่างเต็มที่ได้เลยแต่ว่าตอนจบมันก็ต้องมีข้อตกลงร่วมกันค่ะเพื่อคำตอบและการตัดสินใจที่ถูกต้องเสมอเอาผลลัพธ์เป็นตัวหลักนะคะพนักงานสามารถทวนกระแสได้ถ้าดูจากมุมมองของลูกค้าเป็นหลักก็คือเขาโฟกัสลูกค้าค่ะผู้นำไม่ควรโยนความผิดให้ทีมงานนะหากผลลัพธ์ไม่เป็นอย่างที่ต้องการหากคุณเป็นตำแหน่งที่ใหญ่ใน Amazon คุณจะไม่มีสิทธิ์มาแก้ตัวกับความผิดพลาดใดๆเพราะว่ามันเป็นความรับผิดชอบของคุณจงวางโครงสร้างผลตอบแทนที่ช่วยกระตุ้นให้ทีมสร้างประโยชน์ระยะยาวแก่องค์กรได้สร้างความเป็นเจ้าของผู้นำก็คือเจ้าของที่คิดกันไกลนะคะมองประโยชน์ระยะยาวเป็นหลักทำงานเพื่อบริษัททำให้ทีมงานเห็นว่าเราจะชนะร่วมกันโดยบรรลุเป้าหมายขององค์กรของพวกเราเท่านั้นนะคะหากต้องการทำธุรกิจแบบเดิมๆจะไม่ได้ผลลัพธ์อีกต่อไป CEO ก็จะเริ่มทบทวนโครงสร้างอย่างชัดเจนกับทีมนะคะ 1. เราจะชนะเมื่อเราเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นะคะ 2. เราจะชนะด้วยการพัฒนาองค์กร 3. มองเป็นภาพองค์กรทั้งหมดแล้วก็ช่วยให้บริษัทของเราดีขึ้นค่ะเพื่อพวกเราเองนะคะเขาบอกไว้ว่าคุณจะต้องหิวโหยเสมอแม้คุณจะทำมันสำเร็จแล้วก็ตามจงกระหายชัยชนะนะคะจงสร้างความกระตือรือร้นสร้างการเติบโตและนวัตกรรมและสร้างเป้าหมายระยะยาวขององค์กรองค์กรของคุณจะต้องระวังอยู่3สิ่งนี้นะคะอันแรกคือความเย่อหยิ่งคิดว่าตัวเองสำเร็จแล้วอันที่2คือพิธีรีตองหรือว่าพวกกลุ่มชนชั้นต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ3นะคะคือความชะล่าใจหรือการอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยนะคะคิดว่าไม่มีใครมาล้มคุณได้อันเนี้ยคุณต้องระวังมากเลยอันดับแรกคุณต้องรู้ตัวเองก่อนคือการตระหนักรู้นะก่อนนะคะวิธีแก้ก็คือว่าสตาร์ทอัพบางที่เขาทำแบบนี้นะก็คือเขาจะเขียนแผนธุรกิจที่ทำลายธุรกิจของเขาเองโดยที่ลองคิดกับคนที่นอกบริษัทที่เขาไม่มีอคตินะคะให้เขาคิดโมเดลธุรกิจออกมาที่มาแข่งกับธุรกิจตัวเองจริงๆในเมืองไทยก็มีบางที่เขาทำแบบนี้กันอยู่บ้างนะคะจงกระหายตลอดเวลาแล้วก็สร้างนวัตกรรมใหม่ๆค่ะจงสร้างกรอบแนวคิดการบริหารที่แตกต่างกันออกไปแล้วก็สร้างนวัตกรรมใหม่จงคิดใหญ่แต่ว่าเริ่มทำจากสิ่งเล็กๆก่อนได้ค่ะทีมใหม่ที่จะมาช่วยพลิกธุรกิจเดิมของเรานะคะควรแยกออกจากทีมเดิมเพื่อมุ่งสร้างนวัตกรรมแยกทางกายภาพแล้วก็มีอิสระจากธุรกิจเดิมค่ะมีอิสระในการคิดนั่นเองจงปล่อยให้ผู้นำของคุณใส่ใจกับเป้าหมายนะคะความหมายคือการที่เราคุณจ้างใครสักคนหนึ่งมาค่ะคุณจะต้องให้อำนาจเขาในการโฟกัสกับเป้าหมายคุณให้เขานะคะแล้วก็เขาเรียกว่าพลังของการโฟกัสค่ะกฎของการสร้างทีมของ Amazon นะคะ 1. คือคนในทีมมีความรู้พื้นเพที่หลากหลายแต่ต่างกันนะคะ 2. เน้นทีมขนาดเล็กจงสร้างสินค้าการบริการที่ดีขึ้นอย่างมหาศาลทำให้โลกตะลึงทำให้ลูกค้าของคุณขาดคุณไม่ได้นะคะความสำเร็จของกลยุทธ์ต้องอาศัยภาวะผู้นำที่เข้มแข็งให้มองตัวเราเองด้วยว่าตัวเราคือประธานฝ่ายผลิตภัณฑ์นะคะก็คือให้เราโฟกัสผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะ
เรามีความเป็นเจ้าของอะไรประมาณนี้เขาบอกไว้ว่าคุณอีลอนมัสก์เนี่ยใช้เวลาทำงาน 80% กับเรื่องวิศวกรรมและการออกแบบนะคะส่วนอีก 20% ก็บริหารคนไปบ่งบอกถึงว่าคุณอีลอนมัสก์เนี่ยเขาใส่ใจกับสินค้ามากๆเลยยุคนี้ผู้นำต้องสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์วางโครงสร้างระบบมีความสนใจและก็เข้าใจที่ลงลึกได้ด้วยนะคะใส่ใจรายละเอียดนั่นเองผู้นำของ Amazon จะได้รับมอบหมายดูแลไอเดียสำคัญโดยงบและก็จำนวนทีมงานไม่เยอะเพราะเขาก็คือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ของไอเดียนั้นดังนั้นเขาต้องรู้ลึกรู้จริงนะคะจริงๆในรีวิวหนังสือเล่มนี้อีกครั้งนึงนะคะเราสามารถ copy ไอเดียดีๆบางละอย่างไปแอพพลายกับของเราได้นะเพราะว่ามันก็เป็นไอเดียที่ดีมากเลยเนาะทีนี้คุณพร้อมที่จะถูกเข้าใจผิดไหมคะอ้าวแล้วทำไมเขาต้องจะเข้าใจผิดเราด้วยล่ะเขาบอกไว้ว่านวัตกรรมที่ส่งผลกระทบมากที่สุดนะคะก็จะโดนดูถูกมากที่สุดเพราะว่ามันทำสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสมมติฐานคุณสามารถทนมันได้ไหมคะ Amazon ไม่ได้พอใจกับที่เป็นอยู่เลยใช้นวัตกรรมพลิกโฉมธุรกิจแทนนะคะคุณจะต้องอดทนและผ่านมันไปให้ได้ในการถูกเข้าใจผิดคุณจะต้องมีความเชื่อกับการเดิมพันครั้งนี้จงก้มหน้าก้มตาทำมันต่อไปนะจดทำให้วิสัยทัศน์ของคุณเป็นจริงขึ้นมาค่ะต่อไปทุกคนมีหน้าที่หาทางออกนะคะเราต้องทำให้ได้ทุกคนเป็นเจ้าของแล้วก็รับผิดชอบต่อความสำเร็จเท่ากับทีมบริหารการทำงานของ Amazon นะคะเขาจะไม่พูดว่าเอ้ยเป็นไปไม่ได้ฉันทำไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้หรอกคือเขาจะไม่รับคนแบบนี้นะคะหากคุณอยากประสบความสำเร็จคุณต้องหาทางออกให้ได้มันเป็นไปได้ค่ะเทคนิคเวลาเจอสินท้าทายนะคะคุณอยากรู้ไหมว่า Amazon เขาทำอย่างไรถ้าอยากรู้นะเทคนิคเนี่ยสำคัญอย่าลืมกด Subscribe in Thai Box ติดตามช่องเราด้วยนะคะอันแรกนะคะเวลาคุณเจอสิ่งท้าทาย1คือปรับมุมมองต่อปัญหานั้นถามคำถามใหม่ค่ะเช่นเราจะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้ได้อย่างไรนะคะ2เจาะลึกสาเหตุแท้จริงนะคะ3สรุปและก็พิสูจน์สมมติฐาน4ระบุตัววัดความระบุตรวจวัดความเสี่ยงที่แท้จริงมองเห็นความเสี่ยงแล้วก็แก้ไขมันซะข้อ5นะคะใช้ประสบการณ์จากภายนอกที่ประสจะอคติมาเสริม6จัดการประกวดนะคะหรือว่า brainstorm เพื่อสร้างทางเลือกแล้วก็ค้นหาวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลายขึ้นนะคะจากคนหลากหลายกลุ่มค่ะอย่าให้ตำแหน่งหรือผังองค์กรขัดขวางการทำสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมนะคะจงจดจ่อที่ผลลัพธ์นะคะไม่ใช่กระบวนการกับข้อแก้ตัวอีกครั้งนะคะองค์กรคุณน่ะจงจดจ่อที่ผลลัพธ์ไม่ใช่กระบวนการกับข้อแก้ตัวค่ะวัดความสำเร็จของโปรเจกต์นั้นด้วยความสุขของลูกค้าคุณเป็นพื้นฐานการสร้างแรงจูงใจแล้วก็แรงกระตุ้นให้กับคนในองค์กรคุณนั้นสร้างสุดยอดไอเดียที่เพิ่มมูลค่านะคะปกติคุณเจสเบโซสเนี่ยก็คือเวลาประชุมเขาจะเว้นเก้าอี้ไว้1ตัวนะคุณอยากรู้ไหมว่าเขาเว้นให้ใครนั่งคือเขาเว้น1ที่ว่างนั้นไว้ให้กับลูกค้าในจินตนาการนะคะคือบุคคลคนหนึ่งที่เสมือนเป็นลูกค้าของเขาเป็นมุมมองของลูกค้าด้วยเขาจะเว้นที่ว่างหนึ่งที่ไว้นะคะต่อไปเนาะในเรื่องของหากคุณอยู่ในธุรกิจดิจิตอลนะคะจงเปิดรับความเปลี่ยนแปลงค่ะ1แข่งขันอย่างแตกต่างเสพติดสิ่งท้าทายจงรีดศักยภาพจนหยุดสุดท้ายนะคะแล้วก็พาองค์กรของเราไปถึงจุดที่ยอดเยี่ยมค่ะอันนี้คือวงจรของเขานะคะดิจิตอลก็คือการแข่งขันอย่างแตกต่างเพื่อยกระดับประสบการณ์ใหม่ๆของลูกค้าของคุณค่ะ2มันเป็นเรื่องของคนค่ะเริ่มจากตัวคุณก่อนเลยคุณคันที่กล่าวไว้ว่าคุณต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณอยากเห็นบนโลกใบนี้เปลี่ยนตัวเราก่อนค่ะก่อนจะเปลี่ยนคนอื่นข้อที่3ก็คือความเร็วนะคะอยู่ในวงการนี้คุณต้องเร็วค่ะต่อไปหัวข้อความล้มเหลวนะคะความสำเร็จดิจิทัลต้องอาศัยความเร็วมีการวัดผลโดยแยกแยะได้ว่าความล้มเหลวอันไหนดีหรือไม่ดีทดสอบแล้วก็ประเมินผลต่อนะคะคุณจะต้องลองทดลองคุณล้มเหลวได้คุณล้างทิ้งแล้วเริ่มอีกครั้งนะคะทดลองล้มเหลวล้างทิ้งแล้วก็เริ่มอีกครั้งล้มให้แต่เนิ่นๆค่ะจงล้มไปข้างหน้านะคะจงสร้างทีมที่สามารถเอาประโยชน์สูงสุดจากความล้มเหลวแล้วก็เอามาเรียนรู้แล้วก็นำกลับมาใช้ใหม่ได้ค่ะจริงๆบริษัท Amazon มีหลายธุรกิจหรือมีหลายส่วนหรือหลายโปรเจกต์ที่เขาล้มเหลวนะคะแต่เขาก็เอามันมาเรียนรู้ค่ะแล้วทำให้มันดีกว่าเดิมนะคะอย่าสับสนระหว่างคำว่าคิดใหญ่กับคำว่าเสี่ยงใหญ่นะคะเวลาล้มเหลวผิดพลาดมันทำให้เราได้เรียนรู้ปรับปรุงและไปค่ะคุณเบโซนะคะสนับสนุนให้ทีมงานมีความกล้าที่จะล้มเหลวเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่อีกครั้งนะคะคุณเบโซสนะคะสนับสนุนให้ทีมงานมีความกล้าที่จะล้มเหลวแล้วก็เพื่อจะสร้างนวัตกรรมใหม่
เขาจะรับฟังความเห็นของลูกค้าแล้วก็นำมาปรับปรุงค่ะจนเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าตัวเราต้องอาศัยอะไรบ้างจึงจะสร้างแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมาได้มองเห็นถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจในอนาคตมองให้ออกนะคะนำทรัพยากรทางเทคโนโลยีเข้าใกล้ลูกค้ามากขึ้นใช้เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของทีมและลูกค้าทีมขนาดเล็กนะคะจะก่อให้เกิดนวัตกรรมได้มากแล้วก็เข้มแข็งขึ้นนะคะ Amazon มีทีมขนาดเล็กหลายร้อยทีมเลยนะคะแต่ละทีมก็จะมีภารกิจและบทบาทของตัวเองที่ชัดเจนนะคะการมุ่งสู่ดิจิทัลนะคะอาศัยการเปลี่ยนแปลงจากทุกระดับอย่ายึดติดสิ่งเดิมๆความสามารถในการเปลี่ยนแปลงนะจะเป็นตัวบอกว่าคุณจะอยู่รอดหรือสูญพันธุ์ค่ะสร้างความเป็นนะคะคุณต้องสร้างความเป็นเลิศในตลาดให้ได้นะคะอีกครั้งค่ะคุณต้องสร้างความเป็นเลิศในตลาดให้ได้นะคะธรรมชาติของ Amazon ก็คือการลุยไม่ยั้งปรับตัวเองอย่างสม่ำเสมออุทิศตนพัฒนาอย่างต่อเนื่องตรงนี้คุณสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับตัวเราเองได้นะว่าคุณจะต้องลุยไม่ยั้งคุณจะต้องปรับตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจะต้องอุทิศตนพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะบางทีเราอย่ามีข้อแก้ตัวหยุดยั้งความสำเร็จของตัวเองมากเกินไปค่ะเราต้องพัฒนาเนาะต่อไปนะคะจากดีสู่ดีเยี่ยมของ Amazon นะคะเกิดจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมบริษัทมีใครขี้เกียจอยู่บ้างคะความขี้เกียจอะจริงๆแล้วมันอาจจะมีข้อดีอยู่บ้างนิดหน่อยเนาะอย่างคุณบิลเกตเคยบอกไว้ว่าผมจะเลือกคนขี้เกียจมาทำงานยากๆเพราะว่าคนเหล่านี้จะหาวิธีง่ายๆมาทำงานนั้นแทนนะคะความเป็นความมีความขี้เกียจมันก็คือเป็นจุดบางจุดที่ว่าคนขี้เกียจบางคนเนี่ยเขาสามารถจะหาวิธีง่ายๆทำให้งานนั้นสำเร็จได้ค่ะสำหรับงานที่สามารถทำซ้ำได้และมีแนวโน้มเติบโตอย่างมากนะคะลองหาคนอื่นมาทำแทนให้เขามาเป็นผู้ช่วยนะคะโดยเรายังคงรักษาแบรนด์และประสบการณ์ของผู้ใช้เราไว้ค่ะอีกครั้งนึงคะคุณสามารถหาคนมาช่วยคุณได้นะคะแต่ว่าคุณยังต้องรักษาแบรนด์ของคุณภาพลักษณ์ของคุณค่ะแล้วก็ประสบการณ์ของผู้ใช้ของคุณไว้นะคะAmazon เปิดให้ลูกค้าวิจารณ์คอมเมนต์ให้คะแนนให้ดาวได้นะคะซึ่งมันจะเป็นประโยชน์กับลูกค้าท่านอื่นต่อไปเวลาเขามาอ่านเขาจะมาเปรียบเทียบคุณประโยชน์ความเป็นจริงได้ค่ะซึ่งมันเป็นข้อดีกับลูกค้าของคุณนะคะหลักการออกแบบ3ข้อของ Amazon มีอะไรบ้างคะ1คือลูกค้าสามารถเปรียบเทียบคนขายได้เขาจะเห็นรายชื่อสินค้าเปรียบเทียบราคาอะไรกันได้ง่ายเลยค่ะเพื่อประโยชน์ของลูกค้าเองนะคะ2นำให้ลูกค้าสามารถเริ่มไว้ใจผู้ค้าเหมือนที่ไว้ใจกับ Amazon ได้ค่ะ3อำนวยความสะดวกด้วยเครื่องมือชั้นดีให้กับผู้ค้าค่ะเช่นวิธีการขายข้อมูลครบถ้วนเครื่องมืออย่างง่ายระบบซัพพอร์ตต่างๆนะคะคุณเจฟเบโซสใช้หลักแพลตฟอร์มแบบบริการตัวเองค่ะผู้นำควรคิดถึงวิธีการที่ให้ได้ผลลัพธ์อย่างที่ต้องการนะคะโดยให้อำนาจทีมลงมือทำมีความคาดหวังที่ชัดเจนร่วมกันค่ะศึกษาวิเคราะห์อุตสาหกรรมของคุณทำให้ดีขึ้นโดยการคิดเชิงระบบเราจะใช้บริษัทอื่นๆมาเป็นพันธมิตรเราเพื่อให้บรรลุเป้าหมายระยะยาวได้อย่างไรเราจะมองหาโอกาสที่ซ่อนอยู่ได้อย่างไรนี่คือก็ต้องคิดกันตลอดเวลานะคะนวัตกรรมนั้นมี2แบบค่ะก็คือเทคโนโลยีและก็กระบวนการลดแรงเสียดทานให้กับลูกค้าดูว่าลูกค้าไม่ชอบอะไรนะคะชอบอะไรจงพัฒนาประสบการณ์ของลูกค้าวิธีการทำงานและต้นทุนค่ะเทคนิคนะคะคุณลองคิดว่าตัวเองคือลูกค้าของคุณเองนั่นเองค่ะแล้วก็คิดว่าทำไมมันถึงเกิดอย่างนี้ขึ้นนะคะเมื่อคุณเริ่มเห็นจุดบอดนั้นนะคะคุณก็ต้องแก้ไขกำจัดมันทิ้งซะยกตัวอย่างเช่น Amazon Go นะคะเขามีโปรเจกต์ในปี2021นี่คือวางแผนเปิด 3,000 แห่งนะคะปฏิวัติร้านค้าปลีกเมื่อสมมติว่าเวลาคุณช้อปปิ้งนู่นนี่นั่นออกจากร้านแล้วคุณเอาใส่ตะกร้ากันใช่ไหมคะคุณสามารถเดินออกจากร้านนั้นได้เลยมันจะมีระบบสแกนตัดเงินสินค้าทุกชิ้นอัตโนมัตินะคะกระบวนการทำให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นนะคะทีนี้คุณจงตอบคำถามให้ได้ว่าลูกค้าของคุณคือใครเราจะส่งมอบข้อเสนอพิเศษอะไรให้พวกเขาได้บ้างไม่ใช่แค่ดีที่สุดในกลุ่มนึงนะคะคุณจะต้องดีที่สุดในตลาดค่ะคุณต้องทำมันให้ได้นะคะคุณเบโซสทุ่มทุนสร้างศูนย์กระจายสินค้ามีกระทั่งโดรนมีเรือเหาะส่งสินค้านะคะมีศูนย์กระจายสินค้าที่หลายสาขาค่ะเขาทำทุกอย่างเพื่ออำนวยความสะดวกส่งสินค้าได้รวดเร็วขึ้นเพื่อลูกค้านั่นเองจงหาธุรกิจ4ข้อนี้แล้วลงมือทำเต็มที่ซะอีกครั้งนะคะจงหาธุรกิจที่มี4ข้อนี้แล้วคุณลงมือทำมันซะอันแรกค่ะลูกค้าต้องรักมันนะคะธุรกิจนั้น2ธุรกิจนั้นจะมีความสามารถขยายตัวได้มากค่ะ3ธุรกิจนั้นจะต้องให้ผลตอบแทนที่ดี4ธุรกิจนั้นสามารถอยู่ได้นานเป็น10ปีค่ะจงใส่ใจลูกค้าของคุณมากกว่าคุณ
จะไปสนใจลูกคู่แข่งของคุณนะคะก็คือใส่ใจลูกค้าดีกว่าหลักการเรียนรู้นะคะจงลงมือทำแล้วก็เรียนรู้นะคะหลักการบริหารที่อย่าโยกงานหรือผลักการตัดสินใจซึ่งมันคือกุญแจสำคัญในธุรกิจของคุณไปยังคนภายนอกนะคะเพราะว่ามันคือระบบปฏิบัติการและการบริหารของคุณค่ะอะไรที่มันสำคัญคุณต้องทำเองนะคะตัวชี้วัดก็คือนิสัยของผู้ชนะค่ะวันนี้ลูกค้าเรามีความสุขดีอยู่หรือเปล่าคำถามอีกครั้งนะคะวันนี้แอดขอถามคุณว่าวันนี้ลูกค้าของคุณมีความสุขกับธุรกิจคุณดีอยู่หรือเปล่าคะจงคิดคนและทำให้มันง่ายเข้าไว้เพื่อลูกค้าของคุณค่ะสูตรธุรกิจของคุณมันหน้าตาเป็นแบบไหนกันนะจงเข้าใจธุรกิจของคุณอย่างแท้จริงนะคะประสบการณ์ของลูกค้าสำคัญมากจงออกแบบตรวจวัดประสบการณ์ของลูกค้าเพื่อชัยชนะของคุณนะคะถ้าคุณไม่เห็นคุณค่าลูกค้าของคุณคนอื่นก็จะเห็นแทนอีกครั้งค่ะถ้าคุณไม่เห็นคุณค่าของลูกค้าของคุณนะคะคนอื่นก็จะเห็นแทนมันคือกฎแห่งการแข่งขันค่ะตัวคุณต้องสามารถบอกตลาดได้ว่าคุณดีกว่าคู่แข่งอย่างไรสินค้าบริการของคุณมันสำคัญกับลูกค้าคุณอย่างไรสร้างความแตกต่างจากลูกค้าของคู่แข่งของคุณให้ได้นะคะอะไรคือสิ่งที่จำเป็นในการแข่งขันเพื่อจะได้ชนะคะมีอะไรบ้างนะคะลองลิสต์มันออกมาเขียนมันออกมาค่ะการหาคนมาร่วมทีมอันนี้ก็สำคัญนะแต่อย่าคิดว่ามันไม่สำคัญเขาบอกว่าเวลา อย่ารับคนเพื่องานเฉพาะวันนี้เท่านั้นอ้าวทำไมล่ะก็เห็นทั่วไปเขาเปิดรับสมัครงานเพราะเขาขาดคนนะวันนั้นนี่อย่ารับคนเพื่องานเฉพาะวันนี้เท่านั้นคุณต้องตั้งใจฟังนะเพราะมันสำคัญมากแต่จงคำนึงถึงการเติบโตแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในบริษัทคุณค่ะจงจริงจังกับคนที่คุณจะรับเข้าทำงานจงชัดเจนในวิธีคิดและในสิ่งที่คุณทำนะคะความหมายคือคุณต้องมองให้ออกว่าบริษัทคุณนะแน่นะเขาจะโตไปยังจุดไหนคุณก็หาใครสักคนนึงที่คุณอยากจะรับเข้ามาแล้วเขาสามารถเติบโตไปพร้อมกับคุณได้ค่ะซึ่งคนคนนั้นอาจจะมีศักยภาพมากกว่าคนเก่งณวันนี้ที่มาสมัครณตำแหน่งงานนี้ค่ะซึ่งจริงๆแล้วเขาอาจจะไม่เวิร์คเลยก็ได้นะคะต้องรอดูว่าใครสามารถเติบโตไปพร้อมกับคุณได้นะคะเทคนิคความสำเร็จนะคะเราควรสร้างสินค้าและการบริการที่ชัดเจนเข้าใจง่ายมากจนจริงๆคุณไม่จำเป็นต้องมีคู่มือเลยก็ได้นะคะคุณLeonardo da Vinci นะคะบอกว่าความเรียบง่ายก็คือสูตรก็คือความซับซ้อนขั้นสูงสุดนั่นเองก็คือความเรียบง่ายนะคะจะทำให้ลูกค้าไว้วางใจแล้วก็รักษามันไว้ให้ได้นะคะวันนี้รีวิวจบแล้วก็จะบอกว่าสิ่งที่จะนำไปใช้แล้วก็ชอบนะคะก็คือชอบในเรื่องของแนวคิดของ Amazon ซึ่ง Amazon เนี่ยมันก็จะเป็นเจ้ายักษ์ใหญ่ตลาดโลกนะคะเราอยากรู้ว่าเขาคืออะไรยังไงเขามีวิธีการบริหารยังไงนะคะเราก็ได้เรียนรู้ว่าการโฟกัสเขาอะโฟกัสไปที่ความต้องการของลูกค้าดูแลลูกค้าเป็นหลักเลยแล้วก็ทำทุกอย่างให้เรียบง่ายเข้าไว้นะคะแล้วก็การแข่งขันกับตัวเองคุณจะต้องมีการแข่งตัวเองแล้วก็จริงจังกับคนที่จะมาร่วมทีมการจะหาใครสักคนมาร่วมทีมอะมันไม่ใช่แค่ว่าเขาค่าจ้างเขาถูกหรือว่าเขาวันนี้คนนั้นเก่งมากเลยไม่ใช่มันมีอะไรมากกว่าจ้างนะคะแล้วก็ชอบอย่างนึงคือเขาให้มองว่าสิ่งที่เราทำนะวันนี้หรือการเราจะมองในอนาคตว่าเราจะไปไหนเนี่ยการเติบโตในระยะยาวเนี่ยเรากำลังจะปลูกเพราะปลูกอะไรในสิ่งที่เรากำลังทำไว้ในธุรกิจเราอะค่ะเพื่อให้มันเติบโตไปถึงจุดนั้นได้นะคะคือการแข่งขันในระยะยาวอันนี้ชอบเนาะแล้วก็จริงๆที่ได้จริงๆก็คือน่าจะเรื่องของการรักและเอาใจใส่ลูกค้าค่ะซึ่งเข้าใจว่าถ้าระดับโลกเขาทำขนาดนี้แสดงว่าถ้าเราจะคิดธุรกิจอะไรเนี่ยแล้วเราใส่ใจลูกค้าก็คิดว่ามันน่าจะดีตามเขานะเขาบอกว่าให้ก๊อปปี้คนสำเร็จเนาะส่วนที่ท้าทายหนังสือเล่มนี้ท้าทายมากเลยในการอ่านนะคะเราคิดว่าอ่านแล้วมันสะดุดอ่ะไม่ค่อยราบเรียบลื่นไหลเลยไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรนะแต่ว่าถ้าจะเอาเรื่องของความเป็นอเมซอนเรื่องเคล็ดลับของอเมซอนเนี่ยเราคิดว่ามันได้ประโยชน์สำหรับวันนี้นะคะเพื่อนๆอย่าลืมไม่พลาดที่จะรีวิวหนังสือดีๆ by In Thai Blog นะคะหนังสือที่เข้าใจง่ายได้ความรู้ประหยัดเวลาในการเลือกซื้อหนังสือดีๆนะคะก็สามารถกด Subscribe ติดตาม In Thai Blog กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆที่มาติดตามฟังค่ะขอบคุณค่ะ